วันนี้อีกวันหนึ่งความจริงเมื่อวานนี้คุณโชทินใช้โอกาสชี้แจงด้วยประเด็นเรื่องคืออยากจะพูดอ่ะเพราะเมื่อวานกระทรวงกลาโหมเพิ่งจะออกกฎเกณฑ์ค่ะดังไรวางกรอบมาว่าเหล่าทัพจะหักเงินเดือนทหารเกณฑ์อันไหนหักได้อันไหนห้ามหักหักโดยสมัครใจคือก่อนหน้าจําได้ใช่ไหมค่าดูดซ่วมค่ะแล้วค่า WiFI ใช่ค่ะเป็นประเด็นร้อนแรงกระทรวงกลาโหมยืนยันตั้งแต่ค่าดูดซ่วมว่าไม่มีแค่ชองยังไม่อนุมัติ ค่า Wi-Fi ไม่มีเด็ดขาดแต่ถึงกระนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยออกเป็นกฎเกณฑ์กับซุการาหมเลยน้องใบออกเป็นกฎเกณฑ์ว่า,<อ>ากลุม<ช>่มที่หนึ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องหักจากเงินเดือนพลทหารค่ะหักค่าประกอบเลี้ยง2 0 0พก็คือว,วันละประ,ประมาณ70บาทมือละ23บาาอบาท กรมที่2ค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ควรดําเนินการจัดหาให้เป็นภาพรวมอันนี้ก็จะหักจากเงินเดือนทหารคือสิ่งของแรกรับอะค่ะของใช้ส่วนตัวที่ไม่สามารถเบิจกจากงบประมาณอันนี้จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้พลทหารที่ไม่สามารถจัดหาของใช้ส่วนตัวได้ครบขันสบู่ยาสีฟันกางเกงในประมาณอย่างนั้นอนะคือจัดหาให้คราวละมากๆอะค่ะจะได้ทําให้ราคามันถูกลงแล้วกฎก็คือว่าถ้าตรวจพบว่าจัดแพงกว่าราคาตลาดอันนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษอันนี้คือ กลุ่มสองกลุ่มสามค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนทหารตามความสมัครใจอันนี้เลือกได้พลทหารเลือกได้ว่าจะให้หักเงินเดือนหรือไม่ให้หักก็ยกตัวอย่างเช่นค่าบริการต่างๆอย่างเช่นการซักรีดอย่างเงี้ยการตัดเย็บแก้กเครื่องแบบหรือการใช้บริการในร้านค้าสวัสดิการและประเด็นที่มีปัญหาไอ้ที่เราเคยตั้งคำถามก่อนหน้านี้กลุ่มที่สี่ชุด <4 S 2> ฝึกชุดวอร์ม เพิ่มเติมนอกเหนือจากได้รับแจกจ่ายที่ผมก็ยังสงสัยว่าคุณจะให้ไม่ใช่เหรอค,คือมีการแจกจ่ายอยู่แล้วสามชุดเป็นงบประมาณเนื่องจากหลายหน่วยมองว่าชุดที่แจกอาจจะไม่พอดีตัวจึงให้ไปตัดเพิ่มไอ้ที่ตัดเพิ่มเนี่ยมาหักแต่มีเงื่อนไขว่าต้องหักแบบที่เขาสมัครใจแล้วกระชุ่งกรลาผมให้หลักการว่ายุคนี้ทหารไม่จําเป็นต้องดูดีหรือสง่างามเอาให้เป็นเรื่องรองค่ะเรื่องหลัก เรื่องหลักคือเงินเดือนอต้องเหลือใช้ให้ได้มากที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นกฎเกณฑ์แบบนี้ถูกไหมต้องไปก็เลยเป็นกลุ่มที่4ค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะหักจากเงินเดือนทหารก็คือรายการที่หน่วยฝึกใหม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเช่นค่าเครื่องช่วยฝึกค่าเครื่องสนามอย่างกระติกน้ําค่าสาธารณูปโภคค่าดูดซ่วมค่า Wi-Fi ต้องรวมอยู่ในนี้เลยนะคะรวมถึงพวกอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชุดตรวจโควิดหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดรวมไปถึงประกันชีวิต ค่าอะไรนะเดี๋ยวอ,อประกันชีวิตเนี่ยให้บางอาอบางเราทัพให้เอาอะไรได้จากสวัสดิการเชิงสุรฤกษ,ษ์ของกองทัพเอามาดูแลค่ะมาดูแลนี่ออกมาเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆเลยสุทินครางแสงอมติกระหมก็เลยใช้โอกาสนี้ชี้แจงในสภาด้วยเรื่องพรทหารคือรา,ารเกณฑ์เราเนี่ยเรื่องหักเงินเนี่ยอันนี้ ไม่สบายใจกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าสบายใจนะไม่สบายใจเพราะผมมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครแล้วถ้าไปหักเงินเดือนเขาอย่างนี้มันสวนทางมันแรงจูงใจที่ไหนมันมีแต่คนเพ่นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทําถ้าหักแบบนั้นเนี่ยผมคนแรกที่เจ็บปวดที่สุดมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่หรอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการหักกันแบบนี้อยู่ ผมก็ไปดูอะไรหักด้วยเหตุด้วยผลไม่เหตุดไม่หวยผลทหารเกณฑ์มาจากบ้านก็มาตัวเปล่านะเงินไม่ได้มาเครื่องใช้ก็ไม่มีนะ่ะมาอยู่มากินมาใช้หลายอย่างที่มันจะต้องอำนวยความสะดวกเขาก็ภรรยาทหารเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยรายได้น้อยเขาก็จับกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจในค่ายทหารอทหารอยากตัดชุดเขาก็รวมกันตัดตัดเยอะๆมันก็ได้ราคาถูก ก็เคื้อกูลกันมาแบบนี้แล้วก็หักกันอแล้วคนก็ถามว่าแล้วกองทัพไม่ได้มีชุดให้เขาเหรอเสื้อผ้าไม่ให้มีให้ทาหารเหรอทำไมให้เขาไปซื้อไปหักเขามีครับพื้นฐานเพียงพอที่จะใช้นี่มีครบแต่ทาหารเราก็วัยรุ่นนะครับบางครั้งเขาก็อยากได้เพิ่มอยากได้ชุดวอมเพิ่มชุดได้สามไม่พอก็จะได้ชุดหนึ่งใส่กับบ้านเ็โกโก้หน่อยก็ ไปสั่งตัดเพิ่มสั่งตัดเพิ่มเนี่ยตอนนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายแต่ไอ้ดูดซ่วมไอ้ w วไฟนี่ไม่มีแน่นอนไม่เคยมีแน่นอนมีเนี่ยต้องผมตอนนี้ผมตั้งกรรมาการตามสอบย้อนหลังถ้าเรื่องอย่างนี้มีเนี่ยมันผิดชัดเจนต้องลงโทษต่อไปก็ยิ่งไม่ได้ไอ้ที่แบบเดิมเหลือ5,000 3 0ส0 4,000 5 000, 6, 000, ี่พัน0 0านี่ไม่ยอมนะเพราะนั้นเงินเดือนใหม่วันนี้ทหารที่ได้11,000เนี่ย หักหน้าหักหลังแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดต้องให้เขาอยู่ที่9,000 1ั0หนึ่งแปดพันพวกนี้แล้วหักราคาเท่าไหร่ราคาต้องเปลนธรรมแลต้องไปตรวจสอบอีกไปคิดจะหักไปบวกเข้าหักเอาหักคอเด็กนี้ไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันต่อแหละจากที่เป็นต้นไปนโยบายคือตอนนี้ฐานเกณฑ์ครมอเพิ่งอนุมัติใช่ไหมค่ะหนึ่งบาท<ฆ>คือไม่ถึงหนึ่งหมื่ก็เติมให้เติม เต็มหนึ่งหมืพเป็นค่าของชีพเติมเข้าไปหักยังไงมากที่สุดจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า0ปดผมฟังจากคุณสุทินนะและไอ้ที่มันเป็นรายการสมัครใจต้องสมัครใจนะส่วมกับ w i ไฟนี่ไม่ต้องใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้มีเด็ดขาดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ให้หักอ่ะเนี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่3ของงบประมาณเราตามกระโดพอเห็นภาพกันใช่ไหม